เอเมนฮาเลลูยาพี่น้องที่รักทั้งหลายขอให้พระคริสต์ผู้เป็นผู้เลี้ยงดูเราแจกจ่ายพระองค์หล่อเลี้ยงเราอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เราเติบโตและก่อสร้างคริสตจักรพระกายโดยแท้จริงเราทั้งหลายนะเข้าสู่หนังสือโยฮันบทที่10นะครับซึ่งเป็นบทที่ล้ำค่าอีก1บทนะฮาเลลูยาในบทที่9เนี่ยเรามองเห็นเนี่ยคนตาบอดซึ่งอยู่ในศาสนานะครับคนที่ตาบอดนี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในข้อแกะอยู่ในศาสนาพระเยซูได้เสด็จมารักษาเขาในวันสะบาโตเยียวยารักษาเขาอาเมนครับก็ได้ช่วยเขาหลุดพ้นจากศาสนาช่วยเขาหลุดพ้นจากข้อแกะนำเขาออกจากข้อแกะเข้าสู่ฝูงแกะเข้าสู่คริสตจักรเข้าสู่พระกายของพระองค์เอเมนนี่คือสิ่งที่เราจำต้องมีการมองเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นในบทที่10นี้นะก็คือพระองค์เป็นผู้เลี้ยงพระองค์เป็นประตูพระองค์เป็นทุ่งหญ้าสรรเสริญพระเยซูเจ้าพระองค์ได้นำเราทั้งหลายทุกคนออกจากข้อแกะข้อแห่งศาสนาข้อแห่งกฎบัญญัติเข้าสู่ตัวของพระองค์เองซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์มาหล่อเลี้ยงเราให้เรารับสุขด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนกันในบทเพลงสรรเสริญบทที่23พระเยโฮวาห์เป็นผู้บำรุงเลี้ยงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงข้าพเจ้านอนทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในที่มีทุ่งหญ้าเขียวสดและพาเราไปยังริมฝั่งแม่น้ำที่พักสงบเอเมนสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราสามารถรับสุขพระคริสต์ผู้ครอบคุมสรรพสิ่งเป็นทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ของเราเอเมนนะผมก็ได้ทำเป็น PowerPoint นะก็หัวข้อประเด็นสำคัญเนี่ย13ประการในฐานะผู้เลี้ยงอันดีในยอห์นบทที่10นะมี13ประเด็นด้วยกันนะครับเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะได้สามารถเข้าใจมากขึ้นนะอาเมนครับในบทที่10เนี่ยข้อที่1ว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าในทางข้อแกะทางประตูนั้นแต่ปีนขึ้นไปทางอื่นผู้นั้นเป็นขโมยและโจรนะอาเมนตรงนี้บอกว่าเข้าไปในทางในข้อแกะทางประตูนะตรงนี้เนี่ยก็คือมีประตูแล้วก็มีทางเข้าแล้วก็มีข้อแกะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือประตูฮะใครคือประตูแน่นอนเลยตามบริบทเนี้ยก็คือในข้อที่9เนี่ยพระเยซูบอกชัดเจนว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปในทางเราผู้นั้นจะรอดและเขาจะเข้าออกได้โดยสะดวกและจะพบทุ่งหญ้าเอเมนครับพระคริสต์ผู้นี้แหละก็คือประตูเอเมนในพันธสัญญาเดิมนะฮะพลไพ่ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นโมเสสหรือดาวิดอะไรก็แล้วแต่ฮะเข้าไปในข้อแกะเพราะว่าในยุคพันธสัญญาเดิมโดยเฉพาะในยุคของโมเสสเนี่ยพระเจ้าได้ประทานกฎบัญญัติมาเพราะงั้นข้อแก่ตรงนั้นเนี่ยหมายถึงกฎบัญญัตินะซึ่งได้อนุบาลกักขังผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมไว้ในข้อแก่ชั่วคราวนะเพราะว่าในยุคของโมเสสเขาเรียกเป็นยุคกฎบัญญัติเป็นยุคมืดนะในยุคมืดเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยแกะเนี่ยจำต้องขังไว้ในข้อแก่พอตอนเช้าเนี่ยก็จะปล่อยออกจากข้อแก่ผ่านประตูเนี่ยออกมาในข้อแกะแล้วไปยันทุ่งหญ้าโดยผู้เลี้ยงเนี่ยถูกไหมฮะเอเมนสรรเสริญของคุณพระเจ้านะครับเพราะยังผลภัยในพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็เข้าไปในทางประตูก็คือพระคริสต์โดยพระคริสต์เนี่ยก็คือเข้ามาอยู่ภายใต้การอนุบาลของกฎบัญญัติซึ่งเป็นข้อแกะชั่วคราวนะเอเมนครับแต่มีบางคนเนี่ยปีนขึ้นทางอื่นไม่ได้เข้าทางพระคริสต์นะผู้นั้นเป็นขโมยและโจรขโมยและโจรก็คือผู้ที่เข้าไปในศาสนายูดายนักศาสนาทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในศาสนายูดายเนี่ยนั่นนะคือเป็นขโมยและโจรในบริบทนี้เนี่ยพูดถึงขโมยและโจรเนี่ยก็พูดอยู่หลายข้ออย่างเช่นในข้อที่8นะบอกว่าบรรดาผู้ที่ได้มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่แกไม่ได้ฟังเขาข้อ10บอกขโมยนั้นย่อมไม่มานอกจากจะลักฆ่าและทำลายเสียนักศาสนายูดายเนี่ยมีแต่ลักขโมย
ฆ่าแล้วก็ทำลายเสียฮะโอ้พี่เยซูเจ้าแกะของพระองค์เนี่ยแกะเนี่ยแกะในบทนี้นะเป็นแกะของพระองค์ของพระเยซูเราทั้งหลายเป็นฝูงแกะของพระเยซูนักศาสนาไม่ใช่เจ้าของฝูงแกะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ขโมยแกะของพระองค์ลักฆ่าแล้วก็ทำลายเสียนะฮะพระเยซูขณะมาอยู่บนโลกนี้นะใครเป็นคนฆ่าพระเยซูฮะทำลายพระองค์ก็คือนักศาสนาชาวยูดาห์นี่แหละฮะประชาทันพระองค์เอาพระองค์ไปตึงกางเขนท่านที่พระองค์สอบสวนแล้วไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือพวกนักศาสนาฮะโอ้พระเยซูเจ้าทั้งฆ่าแล้วก็ทำลายก็พวกนี้เขาไม่เข้าทางประตูอ่ะเขาก็ไม่พบทุ่งหญ้าเขาเข้าสู่ศาสนาพวกขโมยเนี่ยพาเข้าสู่ศาสนาศาสนามันมีอะไรมีแต่ตัวอักษรมีแต่กฎเกณฑ์นะประหารให้ตายไม่ได้ให้ชีวิตไม่มีทุ่งหญ้าในศาสนาทุกวันนี้ในศาสนาคริสต์ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีทุ่งหญ้าครับไม่มีทุ่งหญ้ามีแต่กฎเกณฑ์มีแต่ตัวอักษรประหารให้ตายแต่พระวิญญาณตาหาประทานชีวิตครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าสู่ทางประตูก็คือพระคริสต์ของเราแล้วเราก็จะพบกับทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์มาหล่อเลี้ยงเราครับเอเมนนะประตูบานนี้เนี่ยมันมีการเข้าแล้วก็มีการออกนะประตูสำหรับเข้าและออกพลภัยในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเข้าไปทางประตูนั้นเนี่ยเข้าทางพระคริสต์แล้วก็ถูกกักขังถูกอนุบาลดูแลอยู่ในข้อแกะชั่วคราวโดยกฎบัญญัติเนี่ยเป็นผู้อนุบาลนะพอพระเยซูเสด็จมาในพันธสัญญาใหม่นะก็คือเวลาตอนเช้าเนี่ยใช่ไหมฮะในหนังสือลูกาเนี่ยบทที่1เนี่ยข้อ78 79ว่าโดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราดวงตะวันยามรุ่งสางจะมาเยี่ยมเยียนเราจากที่เบื้องสูงนะครับจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาแห่งความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางแห่งสันติสุขเอเมนครับพันธสัญญาเดิมเนี่ยอยู่ในยุคมืดยุคกฎบัญญัติพลภัยของพระเจ้าจำต้องถูกกักขังอยู่ในข้อแก่ชั่วคราวอยู่ในกฎบัญญัติเพื่ออนุบาลรักษาไว้ชั่วคราวจนกว่าพระคริสต์จะมาพระคริสต์มาตอนเช้าดวงตะวันจากที่สูงเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราก็คือพระคริสต์มาแล้วเมื่อพระองค์มาแล้วเนี่ยแก่ทั้งหลายก็ต้องออกไปทางประตูเข้าสู่ทุ่งหญ้าก็คือพระคริสต์เอเมนมารับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราจึงหลุดพ้นจากข้อแกะหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์หลุดพ้นจากศาสนาหลุดพ้นจากกฎบัญญัติผ่านทางพระคริสต์เป็นประตูออกมาเข้าสู่ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเอเมนโอ้พระเยซูเจ้าแล้วข้อ2บอกแต่ผู้ที่เข้าทางประตูนั้นเป็นผู้เลี้ยงของแกะพระคริสต์ของเราเนี่ยพระองค์ก็เคยเข้าไปในทางประตูพระองค์ก็เข้าตอนที่พระองค์มาบังเกิดเนี่ยใช่มั้ยฮะโดยหญิงโภมจารีเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดภายใต้ศาสนายูดายในเวลานั้นน่ะก็คือพลภัยเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยยังไม่ได้มีการหันเปลี่ยนยุคสมัยโดยแท้จริงพระองค์เกิดมาก็ถือพิธีสุนัขอะไรตามกฎเกณฑ์ของพันธสัญญาเดิมก็เหมือนกับว่าพระองค์ก็เข้าไปในข้อแกะถ้าพระองค์ไม่เข้าไปแล้วใครจะนำพวกเราออกมานะครับพระองค์เนี่ยเสด็จเข้าไปในข้อแกะพระองค์เสด็จมาเกิดในท่ามกลางยุคแห่งกฎบัญญัติเนี่ยก็คือในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นยุคพันธสัญญาใหม่เนี่ยครับพระองค์ก็เสด็จเข้าไปและพระองค์ก็นำฝูงแกะออกมาจากข้อแกะผ่านประตูคือพระองค์เองและไปยันทุ่งหญ้าก็คือพระองค์เองอีกพระคริสต์ครอบคลุมสรรพสิ่งครับเอเมนและตรงนี้ว่านายประตูจึงเปิดให้แก่ท่านและแก่ย่องฟังเสียงของท่านตรงนี้พูดถึงนายประตูเนี่ยใครเป็นนายประตูฮะโอ้พระเยซูเจ้าอธิบายยากเหมือนกันตรงนี้ฮะบางคนบอกทุ่งสวรรค์เพราะว่าหนังสือวิวรณ์เนี่ยประตู12บานของกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยทุ่งสวรรค์เป็นนายประตูเฝ้าดูแลอยู่บางคนบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพระวิญญาณนะฮะพ่อพระเยซูบังเกิดโดยพระวิญญาณพระเยซูบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนำพระองค์เข้าไปในทางประตูนี้เข้าไปในทุ่งหญ้าไม่ใช่เข้าไปในข้อแก่แล้วจากนั้นพระองค์ก็โดยการตายและการเป็นขึ้นพระองค์ก็นำฝูงแก่เหล่านั้นออกจากข้อแก่
แล้วขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็มีภาพปฏิบัตินี้แล้วก็คือในยอห์นบทที่9เนี่ยก็เป็นภาพให้เราเห็นล่วงหน้าแล้วครับชายตาบอดคนนั้นเนี่ยอยู่ในศาสนาพระองค์รักษาเยียวยาเขาเนี่ยในวันสะบาโตช่วยเขาหลุดพ้นจากศาสนาโดยสิ้นเชิญนะครับก็พาเขาออกจากข้อแกะเอเมนครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะพระองค์เนี่ยสามารถเรียกแกะของพระองค์ตามชื่อและนำเขาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะนั้นก็ต้องฟังเสียงของพระองค์ข้อที่หนึ่งหรอกแกะรู้จักเสียงของพระองค์ใน PowerPoint นะผู้เลี้ยงอยู่กับฝูงแกะข้อที่สองนะพระองค์จะเรียกชื่อของแกะและทรงรู้จักแกะของพระองค์ทุกตัวนะฮะพระเยซูของเรารู้จักแกะของพระองค์ทุกตัวเพราะว่าแกะเหล่านี้พระเจ้าเลือกสรรตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้วฮะพระองค์รู้หมดนะครับเอเมนไม่เหมือนเราฮะบางทีแกะของเรามีฝูงแกะของเรามีเท่าไหร่ผมเราก็จำไม่ได้ชื่อนี้ไม่ต้องพูดถึงนะยิ่งจำไม่ได้แต่พระองค์จำได้หมดนะฮะฮาเลลูยาเอเมนนี่คือผู้เลี้ยงที่แท้จริงนะครับแล้วข้อ3นะพระองค์ทรงเดินนำหน้าฝูงแกะฮะพระองค์นำหน้าฮะนำเขาออกจากข้อแก่เนี่ยนะขอคุณพระเจ้านะครับแล้วข้อ4เนี่ยพระองค์เป็นประตูของฝูงแกะพระองค์เป็นประตูนี่ฮะพลแพทย์พันธสัญญาเดินเข้าทางพระองค์เข้าไปในข้อแก่แล้วพระองค์ก็นำเขาออกจากข้อแก่มายังทุ่งหญ้านะครับแล้วพระองค์มาเนี่ยให้แก่ได้รับชีวิตนะในบทที่10ข้อ10เนี่ยเรามาเพื่อแก่จะได้รับชีวิตและได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ข้อที่6บอกไม่เพียงได้รับชีวิตแต่ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนี้เนี่ยก็คือชีวิตโซอี้นะเป็นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของพระเจ้าชีวิตที่นิรันดร์นะครับเอเมนเมื่อเราได้รับชีวิตนี้แล้วเราก็ได้รับความรอดเอเมนเราก็ไม่พินาศเรามีชีวิตนิรันดร์และชีวิตนี้ต้องครบบริบูรณ์เป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้ก็คือตัวของพระองค์เองผู้เป็นเหมือนแผ่นดินงามที่ครอบคลุมสรรพสิ่งพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเป็นการหล่อเลี้ยงเป็นส่วนแบ่งของเราให้เรารับสุขทุกวันให้เราได้รับการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์นะเอเมนครับก็คือทุ่งหญ้านี่นะคำว่าทุ่งหญ้าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะในข้อที่9เนี่ยเขาจะพบทุ่งหญ้าเนี่ยทุ่งหญ้าคำนี้นะฮะภาษากรีกเนี่ยก็คือโนมีเนี่ยก็คือคำนี้เนี่ยเป็นคำลงท้ายของโออิโคโนมีเนี่ยทุ่งหญ้านี่ก็คือเกี่ยวข้องกับแผนการบริหารนะแผนการบริหารคืออะไรก็คือกฎหมายในครอบครัวทำอะไรฮะเพื่อจะปันส่วนหรือนำความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวมาแจกจ่ายให้แก่คนที่อยู่ในครอบครัวมาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวคือปันส่วนทั้งหลายที่อุดมสมบูรณ์มาหล่อเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับปันส่วนทุ่งหญ้าเอาทุ่งหญ้าเนี่ยมาหล่อเลี้ยงทุ่งหญ้าก็คือพระคริสต์ที่อุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้มาแจกจ่ายหล่อเลี้ยงแก่เราเพราะฉะนั้นทุ่งหญ้านี้จึงเกี่ยวข้องกับแผนการบริหารแผนการบริหารของพระเจ้าคืออะไรก็คือนำเอาพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งผู้อุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้มาแจกจ่ายโลเลี้ยงแก่พวกเราเอเมนเพื่อให้เราสามารถเติบโตในชีวิตเพื่อเราสามารถก่อสร้างเป็นคริสตจักรพระกายและมาสำเร็จแผนการบริหารของพระองค์เอเมนครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะและผู้เลี้ยงอย่างพระองค์เนี่ยข้อที่7บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงอันดีแล้วก็ผู้เลี้ยงที่ดีก็สละชีวิตเพื่อฝูงแกะพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศที่สุดพระองค์รักฝูงแกะของพระองค์สละชีวิตโดยการมาตรึงตายบนกางเขนนะสำเร็จการไถ่ให้แก่เราทั้งหลายที่เป็นชาวต่างชาติชาวยูดายก็ด้วยครับยูดายต่างชาติแล้วจากนั้นเนี่ยพระองค์กลายเป็นพระวิญญาณนะแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราโดยการสละชีวิตของพระองค์ก็นำเอาชีวิตครบบริบูรณ์มาแจกจ่ายให้แก่เราให้เรามารับสุขพระองค์โดยแท้จริงถ้าพระองค์ไม่สละชีวิตเราหมดความหวังฮะเอเมนเราไม่มีทางออกจากข้อแก่และไม่มีทางพบกับทุ่งหญ้าเอเมนเราก็ไม่มีความหวังแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราแล้วก็สละชีวิตเพื่อเราทั้งหลายเอเมนข้อที่7บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงอันดีเลิศสละชีวิตเพื่อฝูงแก่ข้อที่8บอกพระองค์ทรงห่วงใยฝูงแก่ของพระองค์ในบทที่10ข้อที่13เนี่ยพระองค์ทรงห่วงใยนะฮะห่วงใยลูกแกะของพระองค์ทั้งหมดนะครับพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายนะเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นแกะของพระองค์พี่น้องเราอย่าไปบ่นใครบอกว่าโอ้ยคริสจักรไม่เคยห่วงใยผมเลยไม่เคยดูแลผมอย่าลืมนะพระคริสห่วงใยท่านพระคริสเนี่ยรักท่านพระคริสเนี่ยระลึกถึงท่านเสมอนะครับเอเมนครับเราต้องมีความเชื่อฮะเอเมนพระคริสผู้นี้ห่วงใยเรา
เพราะขนาดสละชีวิตเพื่อเราฮะแล้วจะไม่ห่วงใยเราได้ยังไงครับมีคนที่ห่วงใยท่านนะพระคริสต์ผู้นี้นะครับแล้วแน่นอนก็ยังมีผู้เลี้ยงที่ตามอย่างพระคริสต์อีกมากมายก็ห่วงใยท่านเหมือนกันนะครับเอเมนขอคุณพระเยซูเจ้านะข้อ9บอกพระองค์ทรงรู้จักแกะและแกะก็รู้จักพระองค์ใครเป็นผู้เลี้ยงแท้นะแกะย่อมรู้จักนะครับขโมยและโจรเนี่ยแกะไม่รู้จักฮะแกจะไม่ฟังเสียงเขาเหล่านั้นถ้าเราเป็นแกะที่แท้จริงของพระองค์เราจะไม่ฟังนักศาสนาเราจะไม่ตกอยู่ในศาสนายูดายหรือศาสนาคริสต์ในทุกวันนี้เราจะฟังเสียงของพระองค์พระองค์จะไม่นำเราเข้าสู่ศาสนาอย่างแน่นอนพวกเราเชื่อพระเยซูไม่ใช่เข้าสู่ศาสนาคริสต์เราเข้าสู่พระคริสต์ไม่ใช่เข้าสู่ศาสนาคริสต์อันนี้ต้องตระหนักเลยฮะเราไม่ใช่มาเชื่อศาสนาคริสต์เราไม่ใช่มาเข้าสู่ศาสนาคริสต์เราทั้งหลายเชื่อพระเยซูคริสต์และเข้าสู่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นทุ่งหญ้าที่มีการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์ของเราเพราะฉะนั้นเรารู้จักพระองค์อาเมนพระองค์ก็รู้จักเราเอเมนข้อที่10นะแกต้องฟังเสียงของพระองค์ฮาลิลูยาเราต้องฟังเสียงของพระองค์เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นแกของพระองค์ต้องฟังเสียงผู้เลี้ยงให้ดีเราอย่าไปฟังเสียงของขโมยและโจรนักศาสนาทั้งหลายอย่าไปฟังเสียงเพราะว่าเขาจะพาเราหลงทางเขาเนี่ยทั้งลักขโมยทั้งฆ่าทั้งทำลายโอ้พระเยซูเจ้าเราต้องฟังเสียงของพระองค์ให้ดีๆเราต้องเป็นคริสเตียนที่มีหูสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พระองค์จะตรัสแก่เราทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงตรัสวันนี้พระองค์ก็ยังตรัสแก่เราทั้งหลายขอให้เรามีหูที่ผ่านการเจาะแล้วนะฮะสามารถได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเราเป็นแก่ของพระองค์ต้องฟังเสียงของพระองค์เท่านั้นนะครับเราไม่ใช่ฟังเสียงของผู้หนึ่งผู้ใดผู้เชื่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้นำของเราไม่ใช่ฮะเราต้องเรียนรู้ฟังเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่แน่นอนนะฮะบางครั้งพระองค์ก็ตรัสหลายครั้งก็ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะนะเราก็ต้องฟังเราต้องไม่หมิ่นประมาทถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเราต้องไม่ดับพระวิญญาณเอเมนเราต้องฟังเสียงของพระองค์แล้วเราก็จะไม่หลงทางนะครับเราก็จะพบกับทุ่งหญ้าเอเมนนะข้อที่11นะพระองค์ทรงรวบรวมแกะเป็นฝูงเดียวในบทที่10เนี่ยข้อ16เนี่ยล้ำค่ามากนะครับแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราต้องพามาด้วยแกะนั้นจะฟังเสียงของเราจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงผู้เดียวนะครับพวกจะรวมเป็นฝูงเดียวเลยฮะมีผู้เลี้ยงผู้เดียวสุดยอดเลยฮะอันนี้นะครับพวกเป็นผู้เลี้ยงอันนี้ไม่ต้องสงสัยฝูงเดียวนี่คืออะไรครับพวกไม่ใช่นำเราเข้าสู่ข้อแก่พวกนำเราออกจากข้อแก่แล้วข้อแห่งศาสนาเนี่ยพวกนำเราออกมาแล้วข้อแห่งกฎบัญญัติเนี่ยออกมาแล้วอย่าเข้าไปอีกเลยครับบางคนบอกว่าเราออกจากกฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิมแล้วฮาลิลูยาแล้วเราก็เข้าสู่ศาสนาคริสต์เข้าสู่ศาสนาก็เข้าสู่ข้อแก่เองนั่นแหละนั่นศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทุ่งหญ้านะไม่ใช่พระคริสต์พระคริสต์ไม่ใช่ศาสนาพระคริสต์เป็นทุ่งหญ้านะพระองค์เป็นชีวิตนะครับสรรเสริญพระเยซูเจ้านะพระองค์จำต้องนำแก่ของพระองค์ทุกตัวฟังเสียงของพระองค์ออกจากข้อแก่ข้อแห่งศาสนาออกจากศาสนาคริสต์ออกจากองค์กรคณะนิกายทั้งหลายเข้าสู่พระกายของพระองค์ฝูงแกะตรงนี้คือพระกายนี่คือการงานที่พระองค์จะต้องกระทำในยุคสุดปลายอย่างเข้มข้นเอเมนและต้องเพิ่มกำลัง7เท่าพระองค์จะไม่ยอมให้แกะของพระองค์อยู่ในข้อแกะแล้วต้องมาหิวโหยโอ้พระเยซูกันดารอาหารไม่มีการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีแสงสว่างน่าสงสารนะครับมีแต่กฎเกณฑ์ขอพระองค์ทรงเมตตาเรามีแต่ตัวอักษรนะกฎเกณฑ์ตัวอักษรประหารให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิตพระคริสต์ของเราทรงเป็นพระวิญญาณนั้นมีการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ประทานชีวิตให้แก่เราให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระองค์โดยแท้จริงสรรเสริญพระเยซูเจ้านะเอเมนเพราะฉะนั้นเราจำต้องออกจากข้อแก่ออกจากศาสนาฟังเสียงของพระองค์เข้าสู่คริสตจักรพระกายของพระองค์เราต้องแสวงหาว่าพระกายอยู่ที่ไหนในวันนี้นะเราต้องมารู้จักพระกายเข้าสู่พระกายก่อสร้างพระกายจึงจะสำเร็จแผนการบริหารของพระองค์ได้ครับและข้อ12บอกว่าไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นั่นจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้นะแก่นี่เป็นของของพระองค์นะครับไม่มีผู้ใดชิงไปได้นะเอเมนครับเราต้องมีความเชื่อฮะถ้าเรายึดมั่นในพระองค์และเราฝึกฝนเนี่ยอยู่ในวิญญาณมารก็ไม่มีฐานะใดๆในตัวเราเลยครับมันชิงเราไม่ได้
แต่ถ้าเราอยู่ในเนื้อหนังเนี่ยก็อาจจะเป็นเหยื่อของมันได้เราต้องอยู่ในวิญญาณวิญญาณของเราเป็นสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่หลบภัยของเรามารเข้าไม่ถึงเข้ามาไม่ได้ในวิญญาณมีแต่เรากับพระคริสต์เท่านั้นน่ะเอเมนครับสรรเสริญขอบคุณพระเยซูเจ้าฮะแล้วก็การเลี้ยงดูที่สุดยอดที่สุดท้ายในข้อ13เนี่ยพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราเพื่อให้เรากลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงและการใช้งานแต่ไม่มีส่วนในฐานะรองความเป็นพระเจ้านะบทที่10เนี่ยข้อ34 35นะครับพระเยซูตรัสต่อว่าในกฎบัญญัติของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าพระเจ้าในที่เป็น G God เนี่ย G ตัวเล็กนะไม่ใช่ G ตัวใหญ่ G ตัวใหญ่มีหนึ่งเดียวก็คือพระเจ้าของเรานั่นคือมีความฐานนั่นมีฐานนั่นรองความเป็นพระเจ้าเป็นคู่หมายให้คนทั้งหลายมานมัสการแต่เราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพระเจ้าที่เป็น G ตัวเล็กก็คือหมายว่าเราไม่มีฐานนั่นรองความเป็นพระเจ้าเราไม่สามารถให้คนมากราบไหว้นมัสการเราแต่เราเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงฮะเราต้องเป็นเหมือนพระองค์นะฮะเราต้องถอดแบบเหมือนพระองค์พระองค์เป็นเมล็ดข้าวสาลีตกลงในดินตายแล้วก็งอกขึ้นเกิดเมล็ดสาลีมากมายเมล็ดสาลีมากมายก็คือพวกเราก็ถอดแบบเหมือนกับเมล็ดเม็ดแรกเลยเหมือนกันทุกประการนะครับเราต้องมีความเชื่อในเรื่องนี้ฮะเราต้องกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงแต่โดยอาศัยการหล่อเลี้ยงนะต้องมีการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ชีวิตที่บริบูรณ์นะมาหล่อเลี้ยงเราทุกวันเราต้องอยู่ในทุ่งหญ้าเราต้องรับสุขทุ่งหญ้าทุกวันเราต้องกินดื่มพระเยซูทุกวันเราทั้งหลายจึงจะสามารถกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยปัญหาว่าเราเจอทุ่งหญ้าแล้วยังเราจำต้องส่อแสวงหาทุ่งหญ้าและพบกับทุ่งหญ้าโดยแท้จริงพบกับการหล่อเลี้ยงพบกับการตัดแห่งยุคสมัยนี้พบกับพระคำที่เป็นปัจจุบันนี้ที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยการหล่อเลี้ยงเปิดเผยนะแสงสว่างนะเอเมนครับทุกวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูของพระเจ้าเป็นคลังอาหารของโยเซฟที่อุดมสมบูรณ์ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าตรงนี้มีการตัดของพระวิญญาณพระวิญญาณได้ตัดแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีหูก็จงฟังนะและเราจะได้เป็นผู้มีชัยชนะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะแต่ไม่มีส่วนในฐานะนองความเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระเยซูบอกชัดเจนนะว่าเราทั้งหลายจะเป็นพระเจ้านะครับข้อ3-5ว่าถ้าพระองค์ทรงเรียกผู้ที่รับพระคำของพระเจ้าว่าเขาเป็นพระเจ้าและพระคัมภีร์จะถูกทำลายเสียไม่ได้เราต้อนรับพระคำก็คือต้อนรับพระเจ้านั่นเองเข้ามาเป็นชีวิตของเราเพราะพระคำก็คือพระเจ้าต้อนรับเข้ามาเป็นชีวิตของเราเรามีชีวิตพระนิสัยของพระเจ้าเราต้องเติบโตไงต้องมีการหล่อเลี้ยงจากมีความเชื่อนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีความเชื่อตาม2เปโตรบทที่1ข้อ5ถึงข้อ7เนี่ยมีความเชื่อแล้วต้องหล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมคุณธรรมต้องหล่อเลี้ยงด้วยความรู้ความรู้หล่อเลี้ยงด้วยความเหนี่ยวรั้นตนความเหนี่ยวรั้นตนหล่อเลี้ยงด้วยความอดทนความอดทนหล่อเลี้ยงด้วยธรรมทำหล่อเลี้ยงด้วยความรักระหว่างพวกพี่น้องความรักระหว่างพวกพี่น้องหล่อเลี้ยงด้วยความรักความรักก็คือสูงสุดแล้วนะฮะความรักนี่คืออะไรพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าก็คือความรักนั่นก็คือเราจากความเชื่อที่เป็นพันเมล็ดเนี่ยพัฒนาเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเราออกผลนะผลนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองเราจะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงแต่ไม่มีส่วนในฐานะรองความเป็นพระเจ้านะครับเอเมนครับสรรเสริญพระเยซูเจ้าก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราพระคริสต์ผู้นี้เป็นผู้เลี้ยงแท้ของเราทรงรักเราพรีชีพเพื่อเราและทรงเป็นผู้ที่นำเราออกจากข้อแกะนำเรามายังทุ่งหญ้ามาหล่อเลี้ยงเราอย่างอุดมสมบูรณ์ขอให้เราฟังเสียงของพระองค์ขอให้เราติดตามพระเยซูขอให้เราอยู่ในทุ่งหญ้าทุกวันและต้องอยู่ในฝูงแกะครับอย่าได้แตกแถวฮะเราเป็นคริสเตียนไม่สามารถโดดเดียวไม่สามารถเอกเทศนะเอเมนฮะเราต้องอยู่ในทุ่งหญ้านะเราต้องอยู่ในพระกายของพระองค์เราต้องอยู่กับฝูงแกะฮาเลลูยาเอเมนครับเมื่อเราอยู่ในฝูงแกะแล้วเนี่ยเราก็จะเจอทุ่งหญ้าเพราะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงดูอยู่ในฝูงแกะเอเมนครับถ้าเราเป็นแกะตัวเดียวเอกเทศตัวเดียวไปเราก็หลงหายฮะอย่างนี้เนี่ยก็เดือดร้อนผู้เลี้ยงนะเหมือนกันในลูกาบทที่15ผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยก็แม้ต้องละแก่99ตัวเลยฮะต้องทำงานหนักต้องไปส่อหาแก่1ตัวนั้นที่หลงหายแล้วก็ต้องพากลับมายังฝูงแก่ครับพระองค์ไม่อนุญาตให้ออกจากฝูงแก่ฮะออกไปใช่ไหมพระองค์ต้องหากลับมาเอเมนครับถ้าออกจากฝูงแก่ง่ายที่จะตกเข้าไปในข้อแก่อีกก็ได้หรือถูกนักศาสนาเนี่ยขโมยและโจรเนี่ยฆ่าทำลายเสียเลยนะโอ้พระเยซูเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องรักษาเราให้อยู่ในตรงไหนฮะ
ม่ใช่ในข้อแก่ครับอาเมนอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ในฝูงแกะอยู่ในพระกายรับสุขทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ชื่นชมยินดีก่อสร้างเข้าด้วยกันจนในที่สุดเราทั้งหลายก็จะสำเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่สำเร็จพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงสถิตและอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้เราถูกรักษาอยู่ในพระกายและอยู่ในทุ่งหญ้าสืบไปนะอาเมนอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องพี่น้องทั้งหลายเมื่อกี้พี่น้องวสันต์ได้นำเราดูประเด็นสำคัญ13ประการในฐานะผู้เลี้ยงอันดีในโยฮันบทที่10อาเมนสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแบ่งปันภาระที่สำคัญที่มีอยู่10ประการซึ่งเปิดเผยอยู่ในโยฮันบทที่10ประการแรกคือพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องตระหนักว่าหนังสือโยฮันบทที่10เป็นการสืบเนื่องต่อจากหนังสือโยฮันบทที่9ในบทที่9เราได้มองเห็นชายดาบดคนหนึ่งได้รับการเยียวยารักษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าชายดาบดคนนี้เดิมทีเขาก็อยู่ในข้อของศาสนายูดาห์เอเมนแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เสด็จมาแล้วพระคริสต์ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงทรงนำชายดาบคนนี้ออกมาจากข้อของศาสนายูดาห์ก็ทำให้ตัวของเขาเองได้รับการเยียวยารักษาจะไม่เป็นคนดาบอีกต่อไปเอเมนด้วยเหตุนี้เราจึงบอกว่าหนังสือโยฮันบทที่10เป็นการสืบเนื่องต่อจากหนังสือโยฮันบทที่9พี่น้องทั้งหลายจริงๆประเด็นนี้เราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวของเราเองกองเอิญเราต้องยอมรับว่าเราทุกคนเดิมทีล้วนเป็นคนดาบเอเมนเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนตาบอดเราจึงจะสามารถได้รับการเยียวยารักษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าวันนี้เรายังคงอยู่ในข้อของศาสนาก็จะทำให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนตาบอดเอเมนแต่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องมองเห็นว่าพระคริสต์ทรงเสด็จมาแล้วเอเมนเมื่อพระคริสต์เสด็จมาแล้วโอ้พระคริสต์ก็ทรงนำเราทั้งหลายออกมาจากข้อของศาสนาเอเมนเมื่อกี้พี่น้องว่าสังก็บอกกับเราไปแล้วว่ากองเอิญพระคริสต์ทรงเป็นประตูหลังจากนั้นพระคริสต์ก็เป็นผู้เลี้ยงสุดท้ายพระคริสต์ก็เป็นทุ่งหญ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเราต้องมองเห็นว่าเนื่องจากพระคริสต์เป็นประตูเนื่องจากพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงพระคริสต์ก็ทรงนำเราทั้งหลายออกมาจากข้อแก่ออกมาจากข้อของศาสนาเอเมนแต่ในอีกแง่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าแค่ออกมาจากข้อของศาสนายังไม่ใช่เป้าหมายของเราเอเมนจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรเราต้องไปยังที่ไหนอะเมื่อเราออกมาจากข้อของศาสนาแล้วเรายังคงต้องไปยังทุ่งหญ้าเอเมนทุ่งหญ้าเป็นเป้าหมายของเราเอเมนโอ้ในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าทุ่งหญ้าก็เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นสถานที่ป้องเลี้ยงดูแลแก่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราอยากได้ภูมิใจว่าโอ้ข้าพเจ้าได้ออกมาจากข้อของศาสนาแล้วเอเมนครับเจ้าได้ทุนนำออกจากข้อแก่แล้วเอเมนแต่เรายังคงต้องไปยังทุ่งหญ้าถ้าไม่มีทุ่งหญ้าก็จะไม่มีการป้องเลี้ยงถ้าไม่มีทุ่งหญ้าก็จะไม่มีการหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีทุ่งหญ้าก็จะไม่มีการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตฮาลิลูยาในหนังสือโยฮันบทที่10ข้อที่10ในที่นั้นบอกว่าเราได้มาเพื่อแก่จะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ในที่นี้
ปิดเผยให้เรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นทุ่งหญ้าเพื่อที่จะนำชีวิตของพระองค์แจกใจเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายไม่เพียงแค่ให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตของพระองค์เท่านั้นเรายังคงต้องได้รับชีวิตของพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายเราไม่เพียงแค่ออกมาเท่านั้นเราไม่เพียงแค่ออกจากข้อศาสนาเท่านั้นเรายังคงต้องเข้าสู่เรายังคงต้องไปยังทุ่งหญ้าเราต้องเข้าสู่พระคริสต์เอเมนโอเราต้องเข้าสู่พระคริสต์เรายังคงต้องคงอยู่ในพระคริสต์ในฐานะที่เป็นทุ่งหญ้าในพระคริสต์ชีวิตของพระคริสต์เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมนเมื่อเราคงอยู่ในพระคริสต์เราก็จะสามารถรับสู่ความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าสิ่งนี้คงจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายและถาวรนิรันดร์ของเราอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าภาระประการที่สองของข้าพเจ้าก็คือเราต้องมองเห็นว่าผู้เลี้ยงชีวิตของพระเจ้าและชีวิตแห่งจิตมีไว้สำหรับฝูงแกะเอเมนพี่น้องทั้งหลายในโยฮันบทที่10ข้อที่16กล่าวว่าคือแก่เอิญซึ่งมิได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่แก่เหล่านั้นเราต้องพามาด้วยแก่นั้นจะฟังเสียงของเราเราจะรวมเป็นฝูงเดียวกันและมีผู้เลี้ยงผู้เดียวอาเมนในข้อที่16คำว่าฝูงเดียวนี้จริงๆก็เป็นเครื่องหมายเล็งถึงคริสต์จักรหนึ่งเดียวเอเมนซึ่งเป็นพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายทำไมเราจึงกล่าวว่าผู้เลี้ยงชีวิตของพระเจ้าและชีวิตแห่งจิตมีไว้สำหรับฝูงแกะเอเมนเพราะว่าฝูงแกะนี้เดิมทีเป็นมนุษย์ที่ตกต่ำมนุษย์ที่ตกต่ำต้องการการไถ่อาเมนเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าพระคริสต์ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงพระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์พระคริสต์มีชีวิตแห่งจิตดังนั้นพระองค์ทรงสละชีวิตเพื่อให้มนุษย์ที่ตกต่ำได้รับการไถ่พี่น้องทั้งหลายในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าตอนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตึงใต้บงกางเขนชีวิตที่พระองค์ทรงสละเพื่อเราทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นชีวิตแห่งจิตก็คือชีวิตของมนุษย์เมื่อพระองค์ยินดีที่จะสละชีวิตแห่งจิตสละชีวิตของมนุษย์เพื่อเราทั้งหลายก็ทำให้มนุษย์ที่ตกต่ำได้รับการไถ่แต่สิ่งนี้แค่เป็นตั้งลบเท่านั้นโอ้เรายังคงต้องมองเห็นตั้งปวดด้วยโอ้เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสละชีวิตแห่งจิตเพื่อเราทั้งหลายจุดมุ่งหมายคืออะไรไม่เพียงแค่ได้รับการถ่ายเท่านั้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับชีวิตของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายต้องรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาในโยฮันบทที่10ข้อที่16ก็บอกกับเราว่าเราจะกลายเป็นฝูงเดียวกันเอเมนและเราทั้งหลายก็มีผู้เลี้ยงผู้เดียวอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าฝูงเดียวนี้คืออะไรคือคริสต์เอเมนเราจะกลายเป็นฝูงเดียวก็เนื่องจากเราทั้งหลายมีชีวิตเดียวกันเนื่องจากเราทั้งหลายมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นอะไรคือคริสต์จักรคริสต์จักรไม่ใช่องค์กรคริสต์จักรไม่ใช่อาคารทำภายนอกคริสต์จักรก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาคริสต์จักรเป็นเรื่องของชีวิตอาเมนจริงๆประเด็นนี้เราสามารถนำมาประใช้อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสต์จักรของเราพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราดำเนินชีวิตตามชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราทั้งหลายก็จะเป็นฝูงเดียวกันเราทั้งหลายก็มีผู้เลี้ยงผู้เดียวเอเมนแต่ในทางกลับกันเมื่อไหร่เราดำเนินชีวิตตามชีวิตของมนุษย์
โอ้เราทั้งหลายก็จะไม่สามารถกลายเป็นฝุ่นเดียวกันได้เราก็จะสูญเสียความเป็นหนึ่งที่แท้จริงโอ้เราจะมีความเป็นหนึ่งที่แท้จริงได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นคุณบาปที่ได้รับการถ่ายโอ้เรายินดีที่จะดำเนินชีวิตตามชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าภาระประการที่3ของข้าพเจ้าก็คือชีวิตนิรันดร์พระหัตถ์ของพระบุตรและพระหัตถ์ของพระบิดามีไว้สำหรับความมั่นคงของแก่อาเมนในโยฮันบทที่10ข้อที่28ถึงข้อที่29กล่าวว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นแก่นั้นจะไม่ได้ผิดหน้าเลยเป็นนิจและจะไม่มีผู้ใดชิงแก่นั้นไปจากมือของเราได้อาเมนข้อที่29พระบิดาของเราที่ประทานแก่นั้นแก่เราเป็นใหญ่กว่าสารพัดคำบุญและไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นั้นจากพระหัตถ์พระบิดาของเราได้พี่น้องทั้งหลายในข้อที่28กล่าวว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นโอ้พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราเพราะฉะนั้นในที่นี้มีชีวิตนิรันดร์นอกจากนี้ในข้อที่28ยังกล่าวถึงพระหัตถ์ของพระบุตรเอเมนแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมาถึงข้อที่29ได้กล่าวถึงพระหัตถ์ของพระบิดาอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายทั้งสามสิ่งนี้ทั้งสามสิ่งนี้ล้วนมีไว้สำหรับความมั่นคงของเราอาเมนชีวิตนิรันดร์เพื่ออะไรชีวิตนิรันดร์มีไว้เพื่อการดำเนินชีวิตของผู้เชื่ออาเมนเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในการดำเนินชีวิตส่วนตัวของเราเราต้องดำเนินชีวิตตามชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามชีวิตของมนุษย์เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นหนึ่งที่แท้จริงเอเมนโอ้ถ้าเราจะกลายเป็นฝุ่นเดียวกันและมีผู้เลี้ยงผู้เดียวเราต้องดำเนินชีวิตตามชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตตามชีวิตนิรันดร์อาเมนแต่นอกจากนี้อ่ะในที่นี้ยังกล่าวถึงพระหัตถ์ของพระบุตรและพระหัตถ์ของพระบิดาพี่น้องทั้งหลายพระหัตถ์ของพระบิดาในที่นี้คืออะไรพระหัตถ์ของพระบิดาก็คือพระหัตถ์แห่งการเลื่อสังของพระบิดาอาเมนขอบคุณพระเจ้าเนื่องด้วยความรักของพระบิดาพระบิดาทรงเลื่อสังเราทั้งหลายก่อนวันลาสร้างโลกเอเมนนอกจากนี้ยังมีพระหัตถ์ของพระบุตรพระหัตถ์ของพระบุตรในที่นี้คืออะไรก็คือพระหัตถ์แห่งการช่วยให้รอดของพระบุตรอาเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นทั้งสองพระหัตถ์นี้ก็ล้วนมีฤทธิ์ในการปกป้องรักษาเพื่อคุ้มครองผู้เชื่อไว้เพื่อคุ้มครองเราทั้งหลายไว้อาเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอ่ะจึงมั่นคงนิรันดร์และไม่พินาศเลยเป็นนิเอเมนเพราะฉะนั้นในหนังสือโยฮันบทที่10ข้อที่28ถึงข้อที่29ล้วนบอกกับเราว่าไม่มีผู้ใดชิงแก่นั้นไปจากมือของเราได้ไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นั้นจากพระหัตถ์พระบิดาของเราได้อาเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามองเห็นถึงสิ่งนี้เมื่อเรามองเห็นถึงข้อเท็จจริงนี้พี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนรู้เป่าประกาศด้วยอาเมนในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราไม่ควรมามองดูชีวิตฝ่ายสภาพการเห็นชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรามากจนเกินไปโอ้หลายครั้งเราก็อาจจะใส่ใจแต่สภาพการของเราเองเราอาจจะใส่ใจแต่ความรู้สึกของเราแต่พี่น้องทั้งหลายในที่นี้บอกกับเราว่าไม่มีผู้ใดจะชิงแก่นั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบุตรและไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาโอ้พี่น้องทั้งหลายสภาพการฝ่ายวิญญาณของเราบางทีอาจจะขึ้นขึ้นลงลงโอ้ความรู้สึกของเราคือไม่สามารถพึ่งพาได้โอ้แต่ในที่นี้โยฮันบทที่10
ข้อที่28ถึงข้อที่29แต่บอกเราอย่าชัดเจนคือไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ใดสามารถชิงแก่นั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาและพระหัตถ์ของพระบุตรเอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องมองเห็นว่าทุกวันนี้โดยอาศัยพระเมตตาของพระเจ้าวันนี้เรายังคงอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเรายังคงถูกรักษาอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถมีส่วนในการปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีอะไรน่าโอ้โหเอเมนเนื่องจากอะไรเนื่องจากชีวิตที่นิรันดร์อยู่ในเราทั้งหลายและยังมีพระหัตถ์ของพระบิดาและพระหัตถ์ของพระบุตรโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าทั้งสิ่งนี้ล้วนมีฤทธิ์ในการปกป้องรักษาเราทั้งหลายและคุ้มครองเราทั้งหลายเอเมนคงอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรไม่เพียงเท่านี้พระหัตถ์ของพระองค์โอ้ก็จะรักษาเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายมั่งคงนิรันดร์และไม่พินาศเลยเป็นนี้อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสุดท้ายเรามาดูประการที่4อาเมนประการที่4ก็คือยอห์นบทที่10ข้อที่42อาเมนในข้อประการมีข้อนี้บอกว่าที่นั่นมีคนหลายคนที่ได้เชื่อข้อสู่พระองค์พี่น้องทั้งหลายนี่หมายความว่าอะไรที่นี่บอกว่าที่นั่นมีคนหลายคนเชื่อข้อสุพรรณความหมายในที่นี้ก็คือมีคนมากมายไปติดตามพระองค์โอ้คนเหล่านี้ก็เหมือนฝูงแกะไปติดตามผู้เลี้ยงผู้เดียวอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงโอ้พระองค์ทรงเข้าสู่ข้อแกะเพื่อที่จะนำเราทั้งหลายนำฝูงแกะออกมาจากข้อแก่เอเมนนำไปยังที่ไหนในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อที่40โอ้ในที่นั้นได้บอกกับเราว่าไปยังสถานที่ยอห์นผู้ให้ปฏิสัมภารได้เป็นพยานแห่งพันธสัญญาใหม่ให้กับพระองค์อาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายพยานแห่งพันธสัญญาเป็นคืออะไรพยานแห่งพันธสัญญาเดิมก็คือข้อแก่เอเมนแต่พยานแห่งพันธสัญญาใหม่คืออะไรพยานแห่งพันธสัญญาใหม่ก็คือทุ่งยาฮาเลลูยาวันนี้เราต้องมองเห็นว่าพระคริสต์ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงอันดีไม่ได้อยู่ในข้อแก่เอเมนพระคริสต์ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงอันดีก็ไม่ได้อยู่ในศาสนายูดายก็ไม่ได้อยู่ในข้อแก่แห่งศาสนาโอ้วันนี้พระองค์ทรงละทิ้งข้อแก่นี้อาเมนโอ้วันนี้เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามผู้เลี้ยงของเราอาเมนเราก็ต้องเข้าสู่ทุ่งหญ้าเราต้องไปยังทุ่งหญ้าและคงอยู่ในทุ่งหญ้ารับสู่ความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้าอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าโอ้เพราะฉะนั้นในข่าวสารตอนนี้ก็เปิดเผยให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนอาเมนองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นประตูในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงในฐานะที่เป็นทุ่งหญ้าเพื่อที่จะนำเราทั้งหลายเอเมนเต็มที่ที่อยู่ในข้อแก่โอ้เพื่อที่จะนำเราทั้งหลายออกมาจากข้อแก่โอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราไม่เพียงแค่ออกมาเท่านั้นเรายังคงต้องเข้าสู่เราต้องเข้าสู่ทุ่งหญ้าเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์โดยอาศัยการรับสู่เช่นนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีการเติบโตขึ้นทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงโอ้พี่น้องทั้งหลายเมื่อกี้พี่น้องวสันต์ก็บอกกับเราไปแล้วว่าการเรียนดูเช่นนี้โดยอาศัยการป้องเรียนที่มาจากพระองค์โดยอาศัยการรับสู่ของเราที่อยู่ในทุ่งหญ้าแถวศพก็จะทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เราทั้งหลายกลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยในด้านการใช้งานในด้านการสั่งเดินแต่ไม่มีส่วนในฐานันตงความเป็นพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายต้องเปิดออกต่อการหล่อเลี้ยงเช่นนี้
เราต้องตระหนักว่าเราไม่เพียงแค่ออกมาเท่านั้นเรายังคงต้องเข้าสู่ด้วยเราต้องเข้าสู่ทุ่งหญ้าเอเมนเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า